ต้องมุ่งไปที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์และกองบัญชาการจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาตัวแปรต้นได้กองบัญชาการส่วนหนึ่งอยู่ต่างประเทศอีก2กองบัญชาการอยู่ในประเทศไทยไม่มีกฎหมายใดที่ห้ามตำรวจทหารฝ่ายความมั่นคงไปค้นพรรคการเมืองไม่มีสามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายถ้ามีพยานหลักฐานเพียงพอหรือมีการออกหมายจับแต่การไปแก้ที่ปลายเหตุเอาคนมาลุมๆแก้ที่ปลายเหตุตอบโต้ไปตอบโต้มาตอบโต้ไปตอบโต้มาแล้วสุดท้ายฉุนแก้ปัญหาไม่ได้ข่าวปลอมเยอะก็เลยตัดสินใจในการแจ้งจับสื่อมวลชนทำให้มิตรที่เคยร่วมรัฐบาลกลายเป็นศัตรูองค์กรสื่อมวลชนจับมือสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจผมจะนำเสนอในเรื่องของแฉแผนเอาชนะทางการเมืองนะครับเบื้องลึกการใช้กองกำลังกองบัญชาการหุ่นยนต์หรือกองบัญชาการไซเบอร์นะครับในการเล่นงานรัฐบาลนะครับแล้วก็ทำการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์เราไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วสู่เข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันในเชิงปรากฏการณ์เราคงเห็นนะครับว่ามีข่าวปลอมมากขึ้นกว่า21ล้านข่าวปลอมและโดยส่วนใหญ่ผู้ที่เสพข่าวปลอมมีการประเมินทางวิจัยออกมาแล้วนะครับว่าเป็นเยาวชนและเด็กนะครับโดยส่วนใหญ่ที่รับข่าวปลอมแล้วก็มีการออกมาเคลื่อนไหวบนท้องถนนต่อต้านรัฐบาลอย่างต่อเนื่องนะครับฝ่ายความมั่นคงนะครับก็ดำเนินการปราบปรามด้วยการจับกุมนะครับด้วยการใช้หลักการต่อต้านข่าวกรองนะครับแต่ไม่สามารถดำเนินการได้นะครับเพราะมุ่งไปที่การจับอวตารมีการตั้งวอลลุ่มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นของรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายของทหารไม่ว่าจะเป็นองค์กรต่างๆที่รัฐบาลปรากฏว่าสั่งการไปให้ทุกกระทรวงแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดนะครับล่าสุดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีก็มีการลงนามให้มีการจับกุมสื่อมวลชนนะครับจับกุมเซเลบจับกุมคนดังนะครับแล้วก็มุ่งหน้าในการโจมตีแล้วก็จับกุมคนเหล่านี้เพื่อมาดำเนินคดีแต่สถานการณ์กลับไม่ดีขึ้นกลับเลวร้ายมากกว่าเดิมสื่อมวลชนกลับมาต่อต้านดารากลับมาต่อต้านเพราะรัฐบาลเดินหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองผิดและกำลังหลงไปแก้ที่ปรากฏการณ์แต่ไม่แก้ที่ยุทธศาสตร์ในเชิงงานสังเคราะห์ผมจะอธิบายหุ้นส่วนนะครับให้ทราบว่าการทำสงครามไซเบอร์ปัจจุบันเนี่ยประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นมหาอำนาจสหรัฐอเมริการัสเซียหรือจีนมีการตั้งกองบัญชาการที่เรียกว่าสงครามไซเบอร์ขึ้นมาผมพูดเรื่องนี้มาหลายปีแล้วนะครับบอกว่ารัฐบาลต้องทำปัจจุบันให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในมาดูแลเป็นหน่วยต่อต้านสงครามไซเบอร์ขึ้นมาแต่ก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จมากนักมีการตั้งหน่วยเล็กๆโดยส่วนใหญ่อยู่ในกองบัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยอยู่กองทัพภาคต่างๆมีการตั้งกองบัญชาการสงครามไซเบอร์ขึ้นมาแต่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นเพียงแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่ก็เกิดปรากฏการณ์ใหม่ๆขึ้นมาอยู่เสมอเป็นลูกไล่หรือเป็นผู้แก้เกมในสิ่งที่เขากำหนดนะครับอธิบายหุ้นส่วนใจเย็นๆนะครับ ฟังหลักคิดนี้ให้ดีการจะสร้างข่าวปลอมนะครับขึ้นมาเนี่ยหลักนี้มันเป็นสงครามก็เรียกว่าสงครามไซเบอร์สงครามไซเบอร์จะมีกองบัญชาการสงครามไซเบอร์ในประเทศไทยปัจจุบันฝ่ายต่อต้านมีการตั้งกองบัญชาการสงครามไซเบอร์ไว้ทั้งหมด3แห่ง1อยู่ต่างประเทศนะครับซึ่งคนที่รับผิดชอบคือจักรภพและก็วันเฉลิมตอนนี้วันเฉลิมสายไปแล้วอันนี้คือต่างประเทศนะครับที่ให้การสนับสนุนเบื้องหลังกลุ่มกระบวนการล้มเจ้านะครับที่อยู่ต่างประเทศทั้งหมดนะครับเป็นทีมเดิมของพรรคไทยรักไทยอันนี้ควรจะรู้อันนี้ควรดำเนินการให้ถูกในเรื่องของกองบัญชาการสงครามไซเบอร์2นะครับกองบัญชาการดังกล่าวนะครับก็อยู่ในพรรคการเมืองนะครับฝั่งสีแดงและ3กองบัญชาการดังกล่าวเป็นกองบัญชาการที่3อยู่ในพรรคการเมืองฝั่งสีส้มโดยกองบัญชาการนี้เอาคนมาจากไหนกองบัญชาการฝั่งสีส้มและฝั่งสีแดงไปเอาคนมาจาก ICT เดิมจากเดิมได้เงินเดือน 20,000 บาทไปจ้างเป็นแสนบาทนะครับหลายแสนบาทแล้วก็ตั้งทีมขึ้นมาเพื่อทำการต่อต้านข่าวกรองแล้วตั้งสิ่งที่เรียกว่าอวตารการแฮชแท็กการสร้างกระแสในสื่อสังคมออนไลน์หรือนิวมีเดียเพื่อปั่นกระแสไม่ว่าจะเป็นการต่อต้านเรือดำน้ำการจัดซื้อเรือดำน้ำการต่อต้านพลเอกประยุทธ์การต่อต้านพลเอกประวิตรการต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์โดยทำแพลตฟอร์มนิวมีเดียทั้งหมดโดยมีสื่อหลักของเขาหรือโอ๊คทีวีนะครับในการดำเนินการนะครับในการประชาพันธ์ทั้งแนวทางตรงทางอ้อมและตัวละครตัวสุดท้ายก็โผล่ขึ้นมาเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองสิ่งเหล่านี้เรียกว่าสงครามไซเบอร์นะครับซึ่งปัจจุบันในยุโรปนะครับมหาอำนาจเล่นกันเนี่ยถึงขั้นมีการโจมตีแฮกระบบข้อมูลไฟฟ้าแฮกระบบข้อมูลของเรื่องอาหารปิดโรงงานนะครับไฟฟ้าอาหารน้ำประปาจนสร้างความเดือดร้อนและมีคนตายจากสงครามไซเบอร์เป็นจำนวนมากแล้วก็ล่าสุดประธานาธิบดีโจไบเดนก็ขู่ว่าถ้าฝั่งมหาอำนาจยังคงใช้สงครามไซเบอร์อยู่ต่อไปอาจจะมีการใช้กำลังทหารในการตอบโต้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะสหรัฐอเมริกาเปิดเกมนี้ก่อนแต่ปรากฏว่ารับเกมไม่ได้อันนี้คือหลักแต่ในกองบัญชาการสงครามไซเบอร์นั้นทั้ง3กองบัญชาการอยู่ในพรรคการเมืองของนักการเมืองนะครับสั่งการนะครับจะต้องมีทุนสนับสนุนและจะต้องมีผู้บัญชาการเหตุการณ์และแม่ทัพในการสั่งงานที่ผ่านมาการประชุมที่ดูไบนะครับซึ่งแกนนำฝั่งเสื้อส้มเสื้อแดงได้มีการเดินทางไปที่ดูไบประชุมหารือกันคงเป็นคำตอบล่าสุดนะครับก็มีการประกาศจะใส่ชุดดำนะฮะไว้อาลัยคนตายในวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับเป็นการต่อต้านนะครับในเรื่องของสงครามไซเบอร์ก่อนหน้านี้ก็มีการแฮชแท็กต่อต้านเรื่องไม่เอานายกพระราชทานมาจากกองบัญชาการสงครามไซเบอร์ของฝั่งเสื้อส้มและปลุกกระแสขึ้นมาเพื่อให้คนเห็นด้วยและล่าสุดเอาอีกนะครับมีการทำอะไรมีการจ้างคนไปนอนตามถนนต่างๆแล้วถ่ายรูปว่าคนกำลังตายเกลื่อนบนท้องถนนเหมือนอินเดียและในสหรัฐอเมริกาสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นเพื่อทำการทำลายแต่ในทางกลับกันหุ้นส่วนฮะใครที่เป็นผู้ใหญ่จำได้ไหมครับเหตุการณ์ปี2552กับเหตุการณ์ปี2553เมษาจลาจลและพฤษภาทะเลเพลิงที่มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงห
ุ้นส่วนลองดูสถานการณ์ตอนนี้ม็อบบนท้องถนนตอนนี้กับม็อบบนปี52กับม็อบบนปี53นะครับจำนวนปริมาณม็อบในช่วงเวลานั้นกับช่วงเวลานี้อันไหนมากกว่ากันถ้าคนได้เห็นเหตุการณ์เราจะรู้ว่าม็อบในปี52และปี53มากกว่าปัจจุบันมากมายนักแต่ปัจจุบันทำไมมันมีน้อยลงแต่สิ่งที่เราได้รับข้อมูลข่าวสารกลับดูมันมากกลับดูเป็นมหาศาลการเกิดหย่อมเล็กๆกลับมีความรู้สึกว่าเป็นหย่อมใหญ่ๆหลักนี้เรียกว่าการต่อต้านสงครามไซเบอร์หรือสงครามไซเบอร์โดยใช้บอทหรือหุ่นยนต์โดยมีกองบัญชาการสงครามไซเบอร์เดินเป้าหมายในทิศทางเดียวกันทั้ง3กองบัญชาการนั่นหมายความว่าการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลมิใช่ไปแก้ที่ปลายเหตุไม่แก้อวตารไม่ได้จับบุคคลไปไล่จับสื่อแต่ต้องมุ่งไปที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์และกองบัญชาการจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาตัวแปรต้นได้กองบัญชาการส่วนหนึ่งอยู่ต่างประเทศอีก2กองบัญชาการอยู่ในประเทศไทยไม่มีกฎหมายใดที่ห้ามตำรวจทหารฝ่ายความมั่นคงไปค้นพรรคการเมืองไม่มีสามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายถ้ามีพยานหลักฐานเพียงพอหรือมีการออกหมายจับแต่การไปแก้ที่ปลายเหตุเอาคนมาลุมๆแก้ที่ปลายเหตุตอบโต้ไปตอบโต้มาตอบโต้ไปตอบโต้มาแล้วสุดท้ายฉุนแก้ปัญหาไม่ได้ข่าวปลอมเยอะก็เลยตัดสินใจในการแจ้งจับสื่อมวลชนทำให้มิตรที่เคยร่วมรัฐบาลกลายเป็นศัตรูองค์กรสื่อมวลชนจับมือกันและก็โจมตีรัฐบาลและก็ปฏิเสธยอมรับการบริหารจัดการของรัฐบาลอ้างเรื่องของสิทธิเสรีภาพดาราก็เช่นกันเขาใช้สงครามไซเบอร์ใช้กองบัญชาการสงครามไซเบอร์ในการโจมตีดาราให้ดาราขอเอาวางระบบไว้เขามีระบบขายนะครับถ้าไม่รู้ต้องศึกษานะครับนี่คือทางออกในการแก้ไขอย่างถูกต้องนะครับทั้งเรื่องของการทำสงครามนะครับหลักที่สำคัญปัจจุบันทั้งของฝ่ายความมั่นคงทั้งของกองทัพนะครับทั้งของรัฐบาลกำลังหลงทางไปแก้ที่ปลายเหตุเอาปรากฏการณ์มาแก้เอามาวิเคราะห์เอาปรากฏการณ์มาวิเคราะห์แล้วมาแก้แต่ไม่ได้ดูเชิงสังเคราะห์เชิงสังเคราะห์คนสั่งงานเรื่องนี้มีไม่เกิน3คนนะครับถ้ามุ่งมั่นแม่นยำในยุทธศาสตร์มุ่งไปที่คนสั่งการสถานการณ์ก็จะยุติลงโดยง่ายและการแก้ปัญหาก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุมิใช่เป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุนั่นเองถึงเวลาตายวายชีวาวาดทรัพย์และธาตุก็มิตกไปเมืองผีเกิดเป็นคนจงมุ่งทำแต่ความดีกลายเป็นผีตายไปใครก็ชมขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะว้าค่ะเราเป็นบุคลากรทางการแพทย์เนาะมันจะต้องมีการมีเสี่ยงอยู่แล้วด้วยหน้าที่ของเราที่เราจะต้องรักษาคนไข้เราก็ต้องป้องกันตัวเองค่ะต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดถามว่ากังวลไหมก็กังวลแต่ว่ามันเป็นหน้าที่อะค่ะต้องเสุดหัวใจใจตัวแทบขาดตรงหน้ามีโรคร้ายจะเสี่ยงยังไงแต่คนเจ็บไข้ต้องหายดีเวลาเลิกงานที่ไรกับบ้านด้วยใจอ่อนล้าอยากมีใครซับน้ำตาได้ไหมเจอหน้าครอบครัวตัวเองแต่กอดกันไม่ได้
หลายครั้งที่เราไม่มีโอกาสได้กลับไปดูแลพ่อแม่เราเลยเลยทำให้มีความรู้สึกว่าแต่อยากให้รู้ว่าฉันรู้ให้เธอรู้ฉันซาบซึ้งก็เธอนั้นเป็นที่พึ่งที่ฉันต้องฝากชีวิตไว้อยากให้รู้ว่าฉันเห็นที่เธอทำเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เธอเสียสละแค่ไหนฉันรู้ดีได้กับผู้ป่วยโควิดก็ต้องห่างจากครอบครัวค่ะไม่สูงสิงไม่ทานข้าวด้วยค่ะกราบขอบพระคุณอยากให้รู้ว่าฉันรู้ให้เธอรู้ฉันซาบซึ้งก็เธอนั้นเป็นที่พึ่งที่ฉันต้องฝากชีวิตไว้อยากให้รู้ว่าฉันเห็นที่เธอทำเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เธอเสียสละแค่ไหนฉันรู้ดีในนามคนไทยคนนี้กราบขอบพระคุณนะคะ